ส่วนต้องข่าวบันเทิงต่างประเทศวันนี้นะครับเราไปชมภาพบรรยากาศของงานประกาศรางวัลเวที MTV Video Music Award 2019ครับที่จัดขึ้นเมื่อวานนี้ที่สหรัฐอเมริกานะครับซึ่งต้องบอกเลยครับว่าเป็นอีกหนึ่งเวทีใหญ่ที่มอบรางวัลให้กับคนในวงการเพลงนะครับปีนี้ไฮไลท์อยู่ที่สีสันบนพรมแดงครับที่เทรนเนี่ยคนดังนะครับแต่งมากัน2โทนสีหลักๆเลยคือพาสเทลแล้วก็สีสันฉูดฉาดรับซัมเมอร์ด้วยนะครับผมแต่ชุดที่โดดเด่นมากมากที่สุดเลยที่คนพูดถึงนะครับคงหนีไม่พ้นเครื่องแต่งกายของลิโซ่ครับที่มาในชุดเดรสสีแดงสดเลยนะครับสกรีนคำว่าไซเรนแล้วก็ขนนกสีแดงที่อลังการมากๆเลยนะครับโดยก็เป็นงานประกาศรางวัลที่คนพูดถึงกันเยอะมากๆเมื่อวานนี้นะครับภายในงานก็ต้องบอกเลยครับว่าพลังหญิงมาแรงมากๆจริงๆอย่างการแสดงบนเวทีก็มีนักร้องสาวมาวาดลวดลายโชว์ลีลาเสียงร้องจัดเต็มนะครับนำทีมโดย Taylor Swift, Cardi B แล้วก็ Missy Elliott ครับปีนี้ยังเป็นปีที่มีศิลปินตัวเต็งแบ่งกันคว้ารางวัลใหญ่ไปได้แทบครบทุกคนนะครับทั้งนักร้องสาว Taylor Swift ที่คว้ารางวัลใหญ่ Video of the Year แล้วก็ Video Good กับเพลง You Need to Calm Down ครับนอกจากนี้นะครับ Arena Grande ครับก็เข้าชิง10สาขาแต่ว่าคว้าไปทั้งสิ้น3รางวัลใหญ่นะครับคือ Best Art Direction รางวัล Song of Summer จากเพลง Boyfriend แล้วก็รางวัลใหญ่ของปีคือ Artist of the Year ด้วยนะครับผู้หญิงยังมาแรงอยู่นะครับคว้ารางวัลกันต่อเนื่องครับศิลปินดาวรุ่งพุ่งแรงแบบสุดๆเลยคือ Billie Eilish นะครับวัยเพียงแค่17ปีคว้ารางวัล Push Artist of the Year Best New Artist แล้วก็ Best Editing จากเพลง Bad Guy ที่เธอเป็นคนตัดต่อเพลงด้วยตัวเองเลยนะครับเธอถือเป็นเจ้าแม่เพลงอิเล็กโทรป๊อปคนใหม่ของวงการที่อายุยังน้อยแล้วก็มีแฟนๆติดตามผลงานเพลงเธอกันเยอะมากๆส่วนฝั่งเอเชียก็ไม่แพ้กันครับคว้ารางวัล MTV VMA ไปครองซึ่งเป็นรางวัลที่ MTV จัดขึ้นเป็นครั้งแรกมีขึ้นครั้งแรกเลยนั่นก็คือ Best K-pop นะครับซึ่ง7หนุ่ม BTS ก็คว้าไปครองจากเพลง Boy With Love นะครับผมต่อเนื่องนะครับ BTS ต้องมีชื่อเขาทุกปีเกาหลีมาแรงผู้หญิงก็มาแรงด้วยในปีนี้คว้ารางวัลกันไปเยอะมากเลยทีเดียวค่ะค่ะ